เอาละครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้แล้วนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆที่เกี่ยวกับเรื่องไลน์นะครับเนื่องในไลน์ที่เราใช้งานกันนะครับใครที่ใช้ Windows 7อยู่หรือว่า Windows 8.1 นะครับอันนี้ก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าไลน์ของเรานั้นไม่อัปเดตหรือว่าไม่ซัพพอร์ตให้กับระบบบริการ Windows ที่เป็น Windows 7กับ Windows 8แล้วนะครับแต่เราก็ยังมีวิธีที่จะช่วยเพื่อนๆได้อยู่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่นะครับอันนี้เพื่อนๆก็อย่าพึ่งไปลงระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อให้เป็น Windows 10นะครับ Windows 7ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอย่างเช่นหน่วยงานองค์กรอะไรต่างๆที่เขาจะไม่ค่อยอัปเดตในส่วนของ Windows เท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนมาแก้ปัญหาในด้านนี้กันนะเพราะบางคนก็จำเป็นจะต้องใช้ไลน์เพื่อสื่อสารกันนะครับแล้วก็ส่งงานให้กับหัวหน้างานอะไรพวกนี้นะครับก็จำเป็นมากในยุคในสมัยนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีที่ผมจะพาเพื่อนไปทำนะครับก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหานะครับผมก็หวังว่าเครื่องของทุกท่านนะครับจะมีโปรแกรม Google Chrome อยู่แล้วนะครับให้เราสังเกตนะครับในเครื่องนี้ที่ผมใช้ Windows 10นะครับเพราะว่าเนื่องในตอนนี้ผมไม่สามารถหาดาวน์โหลดระบบบริการ Windows 7มาจำลองหรือว่ามาติดตั้งให้กับทุกท่านได้ดูได้นะครับก็เลยเลือกเป็น Windows 10นะครับแต่ให้เราสังเกตนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมไลน์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางออกของเรานะครับก็ให้เราเปิดโปรแกรม Google Chrome นะครับให้เรามาพิมพ์ที่ช่องเสิร์ชค้นหานะครับ URL ตรงนี้ก็ได้นะครับ Line on Google Chrome นะครับLine Google Chrome ก็ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นปลั๊กอินของGoogle Chrome นั่นเองนะครับเราก็ทำการติดตั้งปลั๊กอินนะครับเลือกลายขีด Chrome Web Store ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เพิ่มใน Chrome นะครับ Add Extension นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะครับตอนนี้นะครับก็ทำการติดตั้งแล้วนะครับให้เราสังเกตนะครับตรงนี้จะมีปลั๊กอินที่เป็นรูปจิ๊กซอนะครับก็ให้เราเปิดขึ้นมานะครับแล้วจะเจอไลน์ของเราอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับกดที่ไลน์นะครับสังเกตว่าเราจะมีไลน์ดิ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ใช้มือถือของเราสแกนเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าใครจะเข้าผ่านอีเมลก็ได้หรือว่าจะไปทำการซิงค์อีเมลในขั้นตอนที่ผ่านมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าใช้งานไลน์กันดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสแกนไลน์ให้กับเพื่อนดูเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานไลน์ของเราได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับที่ผมนำมาบอกเพื่อนๆนะครับเรายังไม่ไปลงระบบบริการใหม่ก็ได้นะครับเราก็ยังใช้ระบบบริการที่เป็น Windows 7อยู่เช่นเดิมได้นะครับเพียงแค่เรามาทำการ Add Plug In Line บน Google Chrome ท่านเองนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนๆท่านนี้สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ